สวัสดีค่ะวันนี้โอปป้าอันยองกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ EP นี้ขอพื้นที่ให้หนุ่มฮอตที่สุดแห่งเดือนนี้เลื่อนฟีดใน Facebook ไปก็เจอแต่หนุ่มคนนี้ค่ะนั่นคือโอปป้า EJ ฮุนค่ะโอปป้าเจฮุนมีผลงานมามากมายนะคะทั้งหนังทั้งซีรีส์รายการวาไรตี้ก็มีประปรายหน้าตาดีแถมประวัติก็ดีไม่ค่อยมีข่าวเสียหายเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายถูกระเบียบไม่สูบบุหรี่ไม่มีข่าวบูลลี่ใครจ่ายภาษีตรงเวลาเป๊ะจนได้เป็นทูตการเสียภาษีด้วยค่ะเหมาะสมกับตำแหน่งสามีแห่งชาติเหลือเกินคุณพี่ซีรีส์ที่ทำให้พี่เจฮุนดังเปรี้ยงป้างที่สุดในหมู่สาวไทยก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง Taxi Driver และเรื่อง Move to Heaven ที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้นะคะงั้นเรามาเริ่มด้วยเรื่อง Taxi Driver กันเลยค่ะพี่เจฮุนรับบทเป็นคิมโดกีคนขับรถแท็กซี่ของ Rainbow Taxiและเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนกสีฟ้าองค์กรที่เบื้องหน้าจะคอยดูแลผู้ถูกกระทำคล้ายๆกับมูลนิธิสงเคราะห์เหยื่ออาชญากรรมแต่เบื้องหลังของทีมจะตามแก้แค้นแทนคนที่ถูกรังแกอย่างไม่ยุติธรรมและกฎหมายอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการลงโทษสมาชิกทุกคนของทีมรวมถึงตัวคิมโดกีเองก็มีปมในใจเพราะโดนกระทำและกฎหมายก็เอาผิดคนชั่วได้ไม่สะสมพอเรื่องนี้ดังส่วนตัวแล้วคิดว่าพี่เจฮุนคือเท่มากมีเสน่ห์มากกว่าหลายๆเรื่องที่พี่เคยเล่นมาเลยนะบทส่งมากและพี่เจฮุนเองก็ต้องปลอมตัวเพื่อแฝงไปในเคสต่างๆเพื่อตามจับตามแก้แค้นให้ได้ทั้งปลอมเป็นเด็กเนิร์ดปลอมเป็นนักเลงแต่ละบทเนี้ยน่ารักน่าหยิกมากๆเลยรวมถึงบทของเรื่องนี้เน้นการสะท้อนสังคมทั้งการบูลลี่เรื่องคอลเซ็นเตอร์เถื่อนเรื่องค้ามนุษย์เรื่องการเผยแพร่สื่อลามกแล้วไม่ถูกจับเรื่องการทำร้ายร่างกายในที่ทำงานแต่ละเคสเนี่ยโดนใจคนเกาหลีทำให้เรตติ้งขึ้นพรวดๆเลยทีเดียวแต่ใดๆก็คืออาจจะต้องทนความลำไยของนางเอกที่รับบทเป็นอัยการนิดนึงนะคะตัวอัยการก็จะต้องตามกฎหมายเป๊ะๆจะมาตั้งศาลเตี้ยล้างแค้นกันแบบนี้ไม่ได้แต่โดยรวมแล้วก็คือสนุกค่ะแค่ได้ดูพี่เจฮุนขับแท็กซี่เท่ๆก็ฟินแล้วถ้ามีแบบนี้จะโบกแท็กซี่ทั้งวันเลยจ้ะติดตามชมแท็กซี่ไดรเวอร์ได้ที่วิวนะคะอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นกระแสก็คือ Move to Heaven เรื่องนี้เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้สับน้ำตาได้เลยนะคะเพราะเป็นซีรีส์ดราม่าแต่ฟีลกู๊ดที่เข้าถึงอารมณ์เรียกน้ำตาได้เกือบทั้งเรื่องเลยพล็อตเรื่องก็แปลกไม่ค่อยเคยเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องกูรูเด็กชายที่มีอาการแอสเพอร์เกอร์เป็นอาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคมน้องสูญเสียพ่อไปแล้วจะต้องรับช่วงต่อทางธุรกิจของพ่อนั่นคือการรับทำความสะอาดและจัดการกับของคนที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนพี่เจฮุนของเรารับบทเป็นโจซังกูคุณอานิสัยไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่ที่เพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำต้องมาช่วยดูแลหลานและต้องช่วยดูแลกิจการเสน่ห์ของเรื่องนี้นอกจากบทที่จะกินใจคนดูแล้วเรายังจะได้เห็นภาพมุมกล้องและสีสวยๆในการถ่ายทำของเรื่องนี้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าความละมุนเรื่องนี้ให้10เต็ม10ไม่หักเลยหาชมเรื่อง Move to Heaven ได้ทาง Netflix ค่ะนอกจาก2เรื่องนี้แล้วเรายังจะคุ้นหน้าคุ้นตากับพี่เจฮุนจากเรื่องซิกแนลซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีการข้ามภพข้ามเวลาพระเอกสามารถติดต่อกับตำรวจในอดีตได้โดยการติดต่อผ่านทางวิทยุสื่อสารเพื่อไขคดีที่ปิดไม่ลงหรือว่าจะเป็นเรื่อง Where Stars Land ซีรีส์รักโรแมนติกเป็นเรื่องที่เกิดในสนามบินพระนางทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในสนามบินส่วนตัวแล้วรู้สึกลำไยนางเอกนิดนึงกับความไม่ได้เรื่องและความมุทะลุของนางเอกแต่เอาเข้าจริงก็ต้องพึ่งพาพระเอกตลอดแต่ว่าดูพี่เจฮุนเพลินๆเราก็ไม่ติดนะคะกับเรื่องนี้และพี่เจฮุนก็รับเชิญในเรื่อง Hot Stove League ด้วยเล่นพอกรุบกริบเล่น EP ไหนไปตามดูกันได้นะคะเรื่องนี้สนุกมากดูได้ทั้งเรื่องเลยค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรารู้จักพี่เจฮุนจากวาไรตี้รายการ Traveler 2019ที่มีระยูจุนยอนกับพี่เจฮุนไปเที่ยวที่คิวบาสนุกมากแม่ภาพสวยมากรายการนี้เป็นรายการกึ่งเรียลิตี้ที่ชายหนุ่ม2คนต้องแบกเป้ไปเที่ยวที่ต่างๆในประเทศคิวบานะคะพี่เจฮุนมีความธรรมชาติมากและที่สำคัญพี่ต่อของเก่งมากเสียดายที่วิวได้เอารายการนี้ออกไปแล้วแต่ลองไปเสิร์ชหาได้นะใน YouTube ค่ะกุ๊กกี้วารินเปิดวาร์ปพี่เจฮุนใน IG ให้แล้วนะคะไปตามพี่กันได้เลยและพี่จะมีผลงานอะไรมาอีกก็จะตามไปตลอดเลยจ้ะ
ครั้งหน้ากุ๊กกี้วารินจะมาคุยเรื่องโอปป้าคนไหนฝากติดตามในโอปป้าอันยองช่องกุ๊กกี้วารินกันด้วยนะแล้วพบกันค่ะ